ั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางดูสไลด์ค่ะยังคงเป็นเรื่องเดิมนะคะคือการเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยมแต่คุณครูอาจจะให้ยากกว่าเดิมนิดหนึ่งนะคะอาจทวนก่อนการเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยมเมื่อวานที่เรียนผ่านไปมีกี่วิธี2 วิธีดีมาก2 วิธีวิธีที่1ค่ะวิธีที่1วิธีที่1เอ๊ะทำไปเมื่อวานนี้การบ้านก็ทำทั้ง2วิธีนะวิธีที่1ยังวิธีที่1เอทำให้ตัวส่วนเป็น10, 100, และ 1,000ปรบมือให้ธนัญชิดาค่ะวิธีที่2การหารยาวปรบมือให้ทุกคนการหารยาวที่จริงนักเรียนทราบแต่นักเรียนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะอาจลองไปดูวิธีที่1ก่อนนะคะทวนนิดหนึ่งวิธีที่1นะคะทำตัวส่วนให้มีค่าเป็น10, 100, 1,000ตรงนี้นักเรียนต้องสังเกตก่อนว่าเอ๊ะเราจะทำตัวส่วนนั้นให้มีค่าเป็น10ได้ไหมเป็น100ได้ไหมเป็น1000ได้ไหมไม่ใช่อยู่ๆเราบอกว่าข้อนี้เราจอง10นะแล้วนักเรียนจะต้องทำ10ให้ได้เป็นไปได้ไหมไม่ได้ถ้ามันทำไม่ได้ก็คือไม่ได้หรือนักเรียนบางคนบอกข้อนี้เราจอง100ถ้าทำ100ไม่ได้นักเรียนก็ต้องคิดต่อว่าทำอย่างไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวิธีที่1เราไม่สามารถคิดมันคิดยากนะเป็น 10,000 100,000 1ล้านเราเปลี่ยนใช้วิธีที่2ได้เลยจะง่ายยิ่งขึ้นคือใช้วิธีการหารยาวนะคะอ่ะลองมาดูวิธีที่1ดูก่อนหรือฟื้นนิดหนึ่งเศษ13ส่วน5นักเรียนจดแล้วนักเรียนเป็นได้เป็น10ได้ง่ายๆเลยเป็น10 5คูณอะไรได้10 2ดังนั้นต้องคูณด้วยอะไรคะเศษ2ส่วน2ใครบอกคุณครูได้บ้างว่าทำไมต้องตัวเศษเป็น2และตัวส่วนก็เป็น2เพราะเล็กๆน้อยๆอันนี้ครูเสริมให้นักเรียนลืมเศษ2ส่วน2มีค่าเท่ากับ1 1คูณอะไรค่าเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนดังนั้นเราจึงเอา1ตัวคูณแต่เราจะเอา1ไปคูณน่ะส่วนมันเท่ากันไหมไม่เท่าดังนั้นนักเรียนก็เขียน1ในรูปของเศษและส่วนโดยที่ตัวเศษและตัวส่วนนั้นมีค่าเท่ากันเอาละค่ะ13คูณ2ได้26ส่วน4 26ส่วน10เขียนเป็นทศนิยมได้กี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งได้เท่ากับ2.6 แค่นี้เองยากกว่านักเรียนไม่ยากอันนี้คือความรู้เดิมทีนักเรียนมาดูความรู้ใหม่โดยให้ใช้วิธีที่1ให้ใช้วิธีที่1นะคะลองดูเมื่อวานนักเรียนเรียนไปนะคือเศษส่วนเปลี่ยนเป็นทศนิยมไม่ใช่ทศนิยมนะถ้าทศนี่โกหกแน่ๆเลยนะคะแต่วันนี้เป็นจำนวนคระให้นักเรียนเปลี่ยนจากจำนวนคระเป็นทศนิยมโดยใช้วิธีการวิธีที่1ทำอย่างไรอ่ะลองดูวิธีก่อนอันดับแรกนะคะให้นักเรียนลองดูก่อนว่าเราสามารถแยกจำนวนค้าออกมาในรูปของจำนวนนับและเศษส่วนได้ก็คือ2บวกกับเศษ3ส่วน5เห็นไหมเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปหาคำตอบของเศษ3ส่วน5เพราะ2เป็นจำนวนนับนี้2ต้องอยู่ตรงไหนอยู่แล้วในการเขียนทศนิยมอยู่ข้างหน้าจุดอยู่แล้วดังนั้นนักเรียนเอา2ใส่รอไว้ก่อนนักเรียนก็ไปหาคำตอบของเศษ3ส่วน5ขอวิชวลนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเวลานักเรียนทำนักเรียนต้องไปคิดในสมุดทศเมื่อได้คำตอบแล้วเอามาใส่ขอวิชวลค่ะเศษ3ส่วน5นักเรียนก็คิดเลยนักเรียนต้องทำเศษ3ส่วน5ให้เป็นทศนิยมถามว่า5คูณกับอะไรได้10 2ก็คูณด้วยเศษ2ส่วน2 2คูณ3ได้6เศษ6ส่วน10เปลี่ยนเป็นทศนิยมได้กี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งจะได้เท่ากับ0.6 0.6ทั้งหมดนี้อยู่ที่ไหนเอ่ย
ในสมุดทดพอนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนเอาคำตอบไปใส่ที่ไหนคะในสมุดดูสไลด์เลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบแล้วคือ 0.6 นักเรียนก็บวกต่อเลย 0.6 2บวกกับ 0.6 ได้เท่าไหร่คะ 2.6 แล้วนักเรียนก็ตอบจบแล้วโอ้โหง่ายกว่าเมื่อวานอีกนักเรียนหลายคนบอกง่ายกว่าเมื่อวานอีกโอ้โหสบายมากเลยมันเท่ากับเมื่อวานนี้แหละนักเรียนเพียงแต่ว่านักเรียนเอาวิธีการคิดไปคิดที่ไหนเอ่ยในสมุดในสมุดทดนะคะอาจลองดูใหม่อีกข้อหนึ่ง5เศษ1ส่วน4อันดับแรกยกโจทย์มาแล้วแยกออกค่ะในการเขียนในรูปของจำนวนนับกับเศษส่วนเอาแยกสิ5บวกเศษ1ส่วน4เสร็จแล้ว5นี้เป็นจำนวนนับมันอยู่หน้าจุดอยู่แล้วยกลงมานักเรียนก็คิดเฉพาะเศษ1ส่วน4อ่ะขอวิชวลค่ะไปทดกันไปคิดกันว่าเอเศษ1ส่วน4นี้เราจะเขียนในรูปของทศนิยมเท่าไหร่ดูที่เลขอะไรเอ่ยเลข1หรือเลข4เลข4 4คูณอะไรได้10มีมั้ยไม่มีเมื่อไม่มีคูณอะไรได้100มีมั้ยมี4คูณอะไรได้100ดังนั้นก็คูณด้วยเศษ25ส่วน25 25คูณ1ได้เท่ากับ25คูณ4ได้เท่ากับ100เปลี่ยนเป็นทศนิยมได้กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งได้เท่ากับ0.25เมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วก็เอาไปใส่ที่ไหนคะในสมุดอ่ะขอสไลด์ค่ะนักเรียนก็ใส่เลยบวกด้วย 0.25 5บวกกับ 0.25 ได้เท่าไหร่คะ 5.25 แค่นี้เองตอบจบแล้วสรุปดังนั้น5เศษ1ส่วน4ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นทศนิยมจะมีค่าเท่ากับ 5.25 อ่ะหยิบสมุดขึ้นมาสักหนึ่งข้อไม่ต้องเขียนวันที่ก่อนค่ะเขียนเหรอคะเขียนก่อนหลายคนที่ไม่เขียนช่วยเขียนนิดนึงเมื่อวานรู้สึกสุพรรณสาไม่เขียนนะคะสาวสินไม่เขียนบางคนบอกว่านักเรียนตั้งเกือบร้อยคนคุณครูจำไม่ได้หรอกจำได้ค่ะเสร็จแล้วเขียนคำสั่งจงแสดงวิธีทำบางคนก็บอกเขียนแล้วอีกเช่นเดียวกันเสร็จแล้วเขียนโจทย์นะคะ1เศษ3ส่วน4เสร็จยังเสร็จแล้วนักเรียนเขียนวิธีทำไปพร้อมกันนะข้อแรกอันดับแรกยกโจทย์ลงมา1เศษ3ส่วน4ต่อไปเขียนจำนวนครั้งให้อยู่ในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนเอาแยกเลยจะได้เท่าไหร่ลูก1บวกเศษ3ส่วน4 1บวกเศษ3ส่วน4เสร็จแล้ว1ตัวนี้ต้องไปเปลี่ยนเป็นทศนิยมไหมคะไม่ต้องยกลงมาแล้วนักเรียนก็ไปเปลี่ยนเศษ3ส่วน4จะคิดเองหรือช่วยกันคิดคิดเองเราคิดเองก่อนทุกคนหยิบสมุดทดขึ้นมาลองคิดซิใครได้คำตอบก่อนหลายคนได้แล้ว75ส่วน1
ชยุพรคิดยังลูกชยุพรคิดยังยังครับรอเดี๋ยวรอคุณครูก่อนไม่ต้องรอคุณครูเลยไม่ต้องห่วงคุณครูเลยนะคะ 4.5 ได้เท่าไหร่คะ 4.5 สำหรับคนที่ยังไม่ได้คิดเมื่อกี้นี้อ่ะเงยหน้าให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งดูวิธีการคิดค่ะเดี๋ยวนักเรียนต้องคิดเองขอวิชวลค่ะนักเรียนยกเศษ3ส่วน4มาดูที่เลข3หรือเลข4เลข4 4คูณอะไรได้10มีไหมไม่มี4คูณอะไรได้100มีไหมมี4คูณอะไรคะ25ถ้าตัวส่วนคูณ25ตัวเศษก็ต้องคูณ25 25คูณ3ได้เท่ากับ25คูณ4ได้เท่ากับ100 75ส่วน100เปลี่ยนเป็นทศนิยมได้กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งเพราะ0 2ตัวเอาเปลี่ยนเลยค่ะได้เท่าไหร่คะ0.75 แล้วนักเรียนก็เอา 0.75 ไปแทนตำแหน่งเศษ3ส่วน4ในสมุดนะคะอ้าวเขียนเลยค่ะขอสไลด์ต่อนะคะ 0.75 ทีนี้ง่ายแล้วนักเรียนก็เอา1บวกกับ 0.75 ได้เท่าไหร่คะ 1.75 สรุปเลยค่ะดังนั้น1เศษ3ส่วน4มีค่าเท่ากับทศนิยมเท่าไรเท่ากับ 1.75 แล้วต่อแต่เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองดูอีก1วิธีเสร็จแล้วให้นักเรียนตัดสินใจเลือกเองว่าจะเลือกวิธีที่1หรือวิธีที่2แล้วแต่นักเรียนเพราะว่าทั้งวิธีที่1และวิธีที่2ต่างก็ต้องไปคิดที่ไหนเอ่ยในสมุดทดของนักเรียนนะคะเสร็จแล้วปิดสมุดเก็บเลยค่ะเก็บเลยเสร็จแล้วปลายทางเก็บเลยเดี๋ยวรอชนทิชาก่อนรอสุทนก่อนไม่ได้เรามาด้วยกันเราต้องไปด้วยกันทิ้งเพื่อนไม่ได้ลูกเดี๋ยวน้ำท่วมนะคะเดี๋ยวออกไม่ได้นะเนี่ยพายเรือก็ไม่เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมน้ำหนักเยอะเสร็จยังสุทนเก็บอย่าลืมนะครูเน้นอีกอย่างคืออุปกรณ์ของนักเรียนต้องครบทุกคนต้องมีของตัวเองเอาละค่ะไปดูวิธีที่สองกันเดี๋ยวให้นักเรียนเลือกว่าระวังวิธีที่หนึ่งกับสองชอบวิธีไหนใช้วิธีนั้นเลยเพราะว่าทั้งสองวิธีต่างก็ไปคิดใน